ี้เองพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ต้องขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งสารเชิญมาแล้วครับและพอมีแนวนโยบายแนวคิดแนวทัศนคติต่างๆที่ตรงกันนั้นเราก็ยินดีครับที่จะตอบรับคำเชิญของพรรคเพื่อไทยในการเข้าร่วมนะครับในการที่จะทำงานในฐานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็เชื่อมั่นอีกเช่นกันครับในศักยภาพของพรรคเพื่อไทยในการที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็การเดินหน้าของเศรษฐกิจและอีกหลายมิติของประเทศไทยไปข้างหน้าทางพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งเทียบเชิญมาในเช้าวันนี้ครับขอบคุณครับสถานการณ์ของประเทศขนาดนี้นะครับเรามีวิกฤต3วิกฤตถ้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาก็ยิ่งจะก่อวิกฤตมากขึ้นนั่นคือ1วิกฤตเรื่องของรัฐธรรมนูญ2วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและ3วิกฤตเรื่องความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาจะจับมือกันคลี่คลายปัญหาของประเทศในครั้งนี้โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกกลุ่มทุกพรรคทุกฝ่ายทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จสามารถบริหารประเทศนำไปสู่การเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วเรายืนยันจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองที่มีความเป็นพิเศษดังนั้นการที่จะแก้วิกฤตในครั้งนี้จำเป็นต้องสลายขั้วการเมืองเลิกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดึงความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายเพื่อนำรัฐธรรมนูญออกจากวิกฤตเพื่อนำประชาชนให้พ้นทุกข์เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์โดยถือเป็นวาระของประเทศขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ